เสียงของตัวเราเองที่เราได้ยินทำไมถึงได้แตกต่างจากที่คนอื่นได้ยินเป็นเพราะอะไรกันคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าเสียงที่ตัวเองได้ยินกับเสียงที่คนอื่นได้ยินเหมือนกันหรือเปล่าทางช่อง The Story จะมาให้ข้อมูลว่าทำไมเราได้ยินเสียงตัวเองแตกต่างจากคนอื่นได้ยินสิ่งที่หลายคนทราบกันดีอยู่แล้วก็คือเวลาที่เราได้ยินเสียงตัวเองจะเป็นแบบหนึ่งแต่พอเราอัดเสียงตัวเองแล้วเอามาฟังดูก็จะรู้ได้ทันทีว่ามันแตกต่างจากที่เราได้ยินในหัวของเราเวลาที่เราได้ยินเสียงตัวเองผ่านการบันทึกเสียงคลื่นเสียงที่ออกมาจากลำโพงจะเดินทางผ่านอากาศมายังหูของเราปะทะเข้ากับแก้วหูเสียงของคุณจะลักษณะแหลมและแข็งกระด้างกว่าซึ่งนี่คือรูปแบบเสียงที่เหมือนกับเวลาที่คนอื่นได้ยินเสียงของเราแต่เวลาที่เราได้ยินเสียงตัวเองเวลาที่เราพูดเราจะได้ยินสองทางที่แตกต่างกันคือภายนอกและภายในทางแรกคุณจะได้ยินเสียงที่ออกมาจากปากของคุณภายนอกเหมือนที่คนอื่นได้ยินพูดง่ายๆก็คือเสียงที่คุณเปล่งออกมาจะวกกลับมาให้คุณได้ยินนั่นเองทางที่สองในเวลาเดียวกันกับที่คุณได้ยินเสียงตัวเองจากภายนอกคุณจะได้ยินเสียงจากภายในที่มาจากแรงสั่นสะเทือนที่ผลิตโดยเส้นเสียงของเราเดินทางผ่านหัวของเราทำให้เกิดเสียงสะท้อนในกะโหลกศีรษะและเปลี่ยนแปลงการรับรู้เสียงที่แท้จริงของคุณซึ่งผลก็คือเสียงที่เกิดขึ้นผ่านกะโหลกศีรษะของเราจะมีความถี่ต่ำกว่าเสียงคุณจะนุ่มและต่ำกว่าความเป็นจริงดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจถ้าเราคิดว่าเสียงตัวเองดูทุ้มนุ่มลึกหรือเสียงห้าวแต่ในความเป็นจริงแล้วพอได้ฟังเสียงพูดตัวเองจริงๆจะต้องแปลกใจว่ามันแหลมกว่าและอาจจะดูตลกไปเลยก็เป็นได้ซึ่งคนอื่นเขาไม่รู้สึกแบบเราแน่นอนเพราะชินแล้ว